สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลและเมนูที่เพื่อนๆรออยู่ก็คือเนสกาแฟโกเครมาสูตร18ออนซ์ค่ะวัตถุดิบหลักเนสกาแฟโกเครมาซื้อมาจากแมคโคร225บาท200กรัมความเข้มระดับ5นะคะผงกาแฟสีน้ำตาลทองลักษณะจะละเอียดกว่าเนสกาแฟอื่นๆนะคะเริ่มชงกันที่เอสเปรสโซ่ตักผงกาแฟเนสโกเครมาที่1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะตักขึ้นมาแบบพูนๆนะถ้าใครชอบเข้มมากถ้าใครไม่เน้นกาแฟเข้มก็ตักแบบพอดีช้อนได้ค่ะน้ำร้อนเดือดจัดเราใส่ที่125 ml คนผงกาแฟให้ละลายเข้ากับน้ำร้อนดีก่อนค่ะตัวนี้สมชื่อเครมานะคะจะมีความฟองกาแฟค่อนข้างเยอะเทนมข้นหวานที่40 ml ค่ะเกลี่ยนมข้นหวานออกมาให้หมดเกลี้ยงๆถ้วยจากนั้นต่อด้วยนมข้นจืดที่25 ml ค่ะใครที่ชอบหวานมันให้เพิ่มน้ำตาลครีมเทียมได้นะคะแต่สูตรนี้เราไม่ได้ใส่เพราะว่าจะทำให้คล้ายกาแฟสดที่สุดค่ะแก้วที่2ลาเต้เมนูนี้เราใช้กาแฟน้อยที่สุดนะคะตักเนสกาแฟโกเครมาที่1ช้อนโต๊ะแบบพูนๆได้เลยค่ะเทน้ำร้อนจัดไปที่70 ml ค่ะสูตรนี้เราจะไม่ได้เน้นความกาแฟเข้มเท่าไหร่เนื่องจากว่าลาเต้แปลว่านมนะคะจะมีส่วนผสมของนมเยอะกว่าสูตรอื่นต่อด้วยนมข้นหวานค่ะปริมาณ35 ml กวาดนมข้นหวานออกมาให้หมดถ้วยแล้วตามด้วยนมข้นจืดที่25 ml นมข้นจืดเราจะใส่เท่ากันทุกแก้วเลยนะคะจากนั้นก็ต้องมีนมสดด้วยให้สมกับความเป็นลาเต้ลี่ชอบใช้เมจิค่ะใครจะใช้อะไรก็ได้ค่ะปริมาณที่55 ml ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยไปต่อกันที่ม็อกค่ะเริ่มด้วยเนสโกเครมาที่1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะเราจะใส่กาแฟ1ช้อนโต๊ะครึ่งทุกแก้วยกเว้นลาเต้นะคะตามด้วยผงโกโก้ยี่ห้อที่เรามีตักลงไปที่1ช้อนชาจ้าเทน้ำร้อนที่120 ml ค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันดีใครที่เน้นโกโก้เข้มสามารถตักพูนช้อนแต่ใครเน้นกาแฟเข้มก็ให้ตักโกโก้แบบเสมอช้อนใส่นมข้นหวานลงไปที่45 ml ค่ะตามด้วยนมข้นจืด25 ml คนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายดีเสร็จเรียบร้อยสำหรับแก้วนี้จะมีสีที่เข้มกว่าแก้วอื่นๆนะคะต่อกันที่แก้วสุดท้ายคาปูชิโน่เราจะใส่เนสกาแฟโกเครมาอยู่ที่1ช้อนโต๊ะครึ่งเหมือนกันค่ะน้ำร้อนจัดปริมาณ90 ml หรือว่า3ออนซ์นะคะคนผงกาแฟให้ละลายดีใส่นมข้นหวานที่40 ml ค่ะแหมความเครมาของเขานี่ชัดเจนจริงๆเลยจากนั้นก็ตามด้วยนมข้นจืด25 ml ค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วตักน้ำแข็งให้เต็มแก้ว18ออนซ์และเทเครื่องดื่มลงไปได้เลยค่ะเอสเปรสโซ่ลาเต้มอคค่าและคาปูชิโน่สำหรับ2แก้วแรกเอสกับลาเต้เนี่ยเราจะเติมน้ำแข็งแล้วก็เสร็จเรียบร้อยปิดฝาเสิร์ฟได้เลยนะคะส่วนมอคค่าคาปูเราเติมน้ำแข็งแล้วก็จะท็อปฟองนมนิดนึงค่ะจริงๆมอคค่าก็ไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าเราอยากจะใส่นิดหน่อยแล้วก็โรยผงโกโก้ให้ดูสวยงามค่ะสำหรับคาปูนี่ขาดฟองนมไม่ได้นะจ๊ะไม่อย่างนั้นจะไม่เป็นคาปูชิโน่นะคะทุกคนใส่ลงไปแบบเยอะๆได้เลยค่ะสำหรับฟองนมคาปูผงโกโก้แค่ปลายช้อนก็พอนะคะนี่เดี๋ยวเอาไว้สำหรับตกแต่งเฉยๆค่ะเริ่มชิมรสชาติกันเลยแก้วแรกเอสเปรสโซ่รสชาติกาแฟเข้มมากๆนะคะชัดที่สุดเลยค่ะความหวานจะเป็นแนวหวานน้อยแล้วก็ความมันเนี่ยคือน้อยมากๆเลยนะคะได้รสกาแฟที่โดดเด่นมากๆถูกใจสายเข้มมาต่อที่ลาเต้แก้วนี้เนี่ยจะกาแฟน้อยที่สุดเลยรสชาติของกาแฟกับนมจะสูสีพอๆกันนะคะความหวานจะกลางๆความมันจะน้อยสำหรับใครที่เพิ่งหัดดื่มกาแฟนะแนะนำว่าลาเต้เนี่ยจะดื่มง่ายสุดค่ะต่อที่มอคค่าเป็นเมนูที่ลีชอบมากกาแฟผสมโกโก้นะคะได้รสกาแฟและโกโก้ชัดพอกันค่ะตามด้วยความหวานแบบละมุนนะคะแล้วก็รสความมันนิดนึงค่ะใส่โกโก้แต่อยากได้คาเฟอีนเมนูนี้เลยจ้าส่วนคาปูชิโน่อันนี้ความเข้มกาแฟจะอยู่ตรงกลางนะคะระหว่างเอสเปรสโซ่กับลาเต้ค่ะความหวานแบบเบาๆแล้วก็ความมันแบบนิดนึงใครที่กินลาเต้แล้วรู้สึกว่ามันไม่เข้มแล้วสามารถอัพมาเป็นคาปูได้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาชาแนลให้ด้วยค่ะครั้งหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย